เดมอนกีนนะครับหรือพี่บัวเขียวของเราเนี่ยได้ออกลงมาเตือนกัดตัวเก่าของแอร์ลนตาฮอคอย่างกับเทยังนะครับบัวเขียวได้บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาชื่นชอบเทยังนะเป็นแฟนคลับเลยก็ว่าได้เทยังเนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากแม้ว่าจะตัวเล็กร่างกายเล็กกว่าคนอื่นแต่การเล่นเกมลุกการเข้าไปโฟเตอร์การทำคะแนนของเขาเนี่ยทำได้ดีมากแล้วตัวเทยังเนี่ยแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะชอบปั่นประสาทกวนประสาท อย่าแฟนบาสทีมไหนที่เขาไปเยือนเนี่ยเขาจะปั่นประสาทหมดแล้วเขาไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้มาก่อนเลยเดมอนกีได้บอกว่าอยากให้เทยังเนี่ยแม้ว่าตัวเองเนี่ยรับแรงกระแทกนี้ได้แต่อยากให้นึกถึงลูกๆของเขาบางทีเนี่ยลูกของเทยังเนี่ยอาจจะถูกเพื่อนล้อว่าเฮ้ยพ่อนายแม่งเป็นตัวร้ายในวงการ NBA ว่เะเขาบอกว่าอยากให้ทิดถึงเรื่องนี้บ้างแล้วก็การทําแบบนี้การทําให้คนไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะครับ